มาดูนาทีชีวิตครับคุณผู้ชมครับหญิงท้องแก่5เดือนเกิดอาการชักเกร็งรถพยาบาลเนี่ยไปรับนะฮะไปรับจากบ้านเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยเกิดพายุนะครับพัดต้นไม้เนี่ยขวางถนนมีอุปสรรคนะฮะเจ้าหน้าที่ทำอย่างไรนะครับเธอก็อยู่ในอาการวิกฤตด้วยเนี่ยนะฮะขวางชนิดที่ว่าไปกันไม่ได้คุณเป็นพันดูดิคือแบบกี่คนโอบแล้วเนี่ยต้นไม้ใหญ่เลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แม่สอดนะครับเป็นถนนสายแม่สอดแม่ระมาดนะครับช่วงหลักกิโลเมตรที่45ซึ่งระยะทางเดิมเนี่ยนะฮะจากบ้านจะไปโรงพยาบาลเนี่ยก็100 กว่ากิโลเมตรอยู่แล้วแล้วมันต้องลงเขาด้วยพอมีต้นไม้ขวางครับเจ้าหน้าที่เขาเลยเปลี่ยนแผนให้รถพยาบาลอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยวิ่งมารอขับมารอแล้วก็เอาผู้ป่วยเนี่ยฮะลงเปลเนี่ยฮะแล้วก็เดินบริเวณเนี่ยฮะต้องไต่อ้อมมาเหมือนอ้อมไปนะฮะโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยซึ่งทางมันก็ลาดลงแล้วมีฝนตกลื่นเป็นดินโคลนอีกโอ้โหอุปสรรคเยอะเหลือเกินนะฮะกว่าที่จะนำตัวผู้ป่วยเนี่ยอ้อมไปขึ้นรถพยาบาลอีกฝั่งหนึ่งที่มาจอดรอได้แล้วขณะที่ช่วยนี่ก็ไม่ได้ปกตินะเพราะว่าฝนตกตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ตามไหลทางเองก็ต้องเดินกันแบบนี้นะคะนำเปลพยาบาลมีทั้งทหารมีทั้งตำรวจมีทั้งกู้ภัยนะคะมาช่วยกันแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลด้วยคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะว่าคือเนี่ยค่ะเขาก็พยายามจะตัดไม้ออกเพื่อให้ทันเวลานะคะแต่ปรากฏว่าทำเท่าไหร่มันก็ไม่ทันก็เลยต้องเอารถของอีกมารอรับอีกทอดนึงอะนะคะท้ายที่สุดก็สามารถที่จะช่วยได้นะใช่นะครับเธอปลอดภัยนะครับนี่คือความโล่งใจของเจ้าหน้าที่เลยตอนนี้เนี่ยส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่ระมาดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ารอเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะกว่าจะเคลียร์กว่าจะเปิดถนนเปิดเส้นทางได้เนี่ย2 ชั่วโมงในการตัดแล้วก็ยกต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยนะฮะออกจากถนนถือว่าเป็นนาทีชีวิตที่เจ้าหน้าที่วางแผนได้อย่างต้องบอกว่าน่าชื่นชมนะฮะค่ะแล้วเรียกได้ว่าคุณผู้หญิงคนนี้โชคดีมากๆนะคะเพราะว่าดูสิคะกี่ชีวิตเนี่ยค่ะมาช่วยนะคะดูแลเธอกับลูกจนถึงมือคุณหมอได้อย่างปลอดภัยต้องชื่นชมจริงๆนะคะทุกภาคส่วนเลยนะคะก็ขอให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ต้องคิดชื่อลูกเผื่อแล้วเนี่ยนะคะ5 เดือนยังมีเวลา